ศรีสุวรรณจี้มท.1เนี่ยสอบประมูล CCTV ชายแดนทีวีชายแดนใต้เนี่ยคนในพักสั่งหลอกสเปคหรือไม่แน่นอนครับว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับที่คุณศรีสุวรรณได้ออกมาร้องนะครับแล้วก็ออกมาตั้งคำถามว่าในการนะครับประมูลเนี่ยกล้อง CCTV ชายแดนใต้5จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีการล็อกสเปคหรือเปล่าบริษัทที่รับเนี่ยครับที่ได้รับการประมูลไปเนี่ยมันมีข้อพิรุธมีข้อสงสัยอยู่หลายประเด็นทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนั้นทั้งเรื่องของราคาทั้งเรื่องของความสามารถของบริษัทความเชี่ยวชาญของบริษัท1ทั้งราคาถูกฝ่าเชี่ยวชาญมากฝ่าแต่กลับไม่ได้การประมูลมันเพราะอะไรก็นี่เป็นคำถามเหมือนกันว่าวันนี้เวลาที่รัฐเองนะครับประมูลงานอะไรหรือมีงานอะไรเนี่ยทำไมไม่ใช้1เชี่ยวชาญมากสุดและราคาถูกสุดเอาหลักง่ายๆวันนี้ถ้าตัวเรานะเป็นบริษัทหรือเราเองเนี่ยจะสร้างบ้านนะครับเราอยากจะสร้างบ้านอ่ะถ้ามีบริษัท2บริษัท3บริษัทเนี่ยมาเสนอให้เราว่าเราจะสร้างบ้านในราคาเนี้ยบริษัทนะครับที่เชี่ยวชาญที่สุดนะครับแล้วราคาถูกกับอีกบริษัทนึงที่เชี่ยวชาญน้อยฝ่าแต่ราคาแพงฝ่าคำถามคือถ้าเป็นคุณจะเลือกจ้างบริษัทไหนซึ่งแน่นอนครับผมบอกเลยครับว่าให้เด็กป.1 นะครับเด็กที่ไม่มีความรู้เลยเขาก็ต้องเลือกบริษัทที่เชี่ยวชาญกว่าราคาถูกกว่าในการที่จะนะครับสร้างบ้านให้กับเขาถูกต้องไหมใครจะเลือกบริษัทที่เชี่ยวชาญน้อยฝ่าและราคาแพงฝ่าด้วยมาสร้างแต่อันนี้นะครับการประมูลครั้งนี้มีคำถามออกมาตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณก็มาต้องมาตั้งคำถามเอาไว้นะครับแล้วก็มาต้องให้ประชาชนได้รู้และประชาชนอย่างพวกเราทุกคนก็ลองฟังนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยวันนี้คุณศรีสุวรรณร้องไปทุกเรื่องเลยร้องไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมย้ำเสมอว่าวันนี้สิ่งที่คุณศรีสุวรรณร้องอาจจะไม่ถูกใจเราเนื่องจากว่าอาจจะไปร้องพรรคการเมืองที่เราชอบอาจจะไปร้องพรรคการเมืองที่เราชอบออกไปร้องนักการเมืองที่เราชอบอาจจะไปร้องรัฐบาลเพราะเราชอบรัฐบาลอาจจะไปร้องฝ่ายค้านเพราะเราชอบฝ่ายค้านจึงทำให้มีความรู้สึกว่าไม่ชอบคุณศรีสุวรรณแต่ลองดูสิครับว่าสิ่งที่คุณศรีสุวรรณร้องเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองหรือร้องแล้วมันเกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติผลประโยชน์ของประชาชนถ้ามันเกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนผมถามหน่อยนะครับว่าเราจะไปเดือดร้อนแทนนักการเมืองทำไมเราจะไปเดือดร้อนแทนพรรคการเมืองทำไมเราจะไปเดือดร้อนแทนรัฐบาลทำไมเราจะไปเดือดร้อนแทนฝ่ายค้านทำไมในเมื่อถ้าคนออกมาตั้งคำถามออกมาตรวจสอบในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นผลดีกับประเทศชาติผลดีกับประชาชนผมว่ามันเป็นผลดีทั้งนั้นและประชาชนอย่างเราก็สมควรจะทำด้วยออกมาตั้งคำถามครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับออกมาวิเคราะห์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทำเพราะถ้ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่าปล่อยให้นักการเมืองนะเอางบประมาณไปถลุงแล้วถลุงอีกแล้วเราก็เชียร์เพราะเราชอบอย่าเป็นแบบนั้นครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันนี้นะครับพวกคุณประชาชนเนี่ยลำบากต้องเสียภาษีต้องเสียดอกเบี้ยไปเสียภาษีไปเรื่อยๆนะครับรัฐบาลนะครับคนบริหารก็เอาไปถลุงไปเรื่อยๆคุณลองคิดดูว่าถ้าวันนี้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าแล้วการใช้งบประมาณเนี่ยนะครับสมเหตุสมผลคุ้มค่ามากที่สุดและสามารถพัฒนาประเทศไปได้อนาคตภาษีแวด 7%ถ้ามันสามารถที่เฮ้ยเราเก็บจนได้เยอะแล้วแล้วก็พัฒนาไปโอ้โหอย่างดีแล้วแล้วบอกให้แวดจาก 7% เฮ้ยตอนนี้ลดเหลือ 5% แล้วกันเป็นผลดีกับประชาชนไหมคุณลองคิดดูว่าถ้าแวด 7% ลดลงเหลือ 5% กับแวด 7% เพิ่มขึ้นเป็น 10% คุณอยากได้แบบไหนลองคิดนะครับว่าอะไรจะผลกระทบกับเราหรือเปล่าแน่นอนครับหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ได้คิดหรือหลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้เท่าแต่หลายๆคนก็บอกเลยครับว่ารัฐบาลถ้าจะเอาเงินฟาดหัวปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเชียร์สุดประตูทิ่มเลยเพราะตัวเองอยากได้วันนี้ผมบอกเลยครับว่าวันนี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองรัฐบาลเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับทำให้เศรษฐกิจดีแต่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ช่วยตัวเองเรายังแบมือขอจากรัฐบาลเราแบมืออยากได้จากรัฐบาลและรอให้รัฐบาลช่วยคุณก็เป็นทาสของนักการเมืองตลอดไปคุณก็เป็นควายให้นักการเมืองจุงแล้วจุงอีกอยู่เท่านั้นแหละครับศรีสุวรรณจี้มท.1 เนี่ยสอบประมูล CCTV ชายแดนใต้คนในพักสั่งล็อกสเปคหรือไม่
ศรีสุวรรณร้องถึงอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งสอบประมูล CCTV ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้หลังพบพิรุธบริษัทชนะประมูลใกล้ชิดกับนักการเมืองใหญ่ชื่อดังหรือไม่เร่งร้องปปช.และกรรมาธิการสภา4ธันวาคม256ที่กระทรวงมหาดไทยนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบการประกาศผลผู้ชนะการประมูลติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้เมื่อวันที่29พฤศจิกายน256ที่ผ่านมาซึ่งผู้ชนะการประมูลเป็นคนที่ทำธุรกิจกับเครือญาติอดีตนักการเมืองใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นคนที่ซื้อเครื่องบินมือ2ต่อจากนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1ใช่หรือไม่ก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณจันยาเคยยื่นหนังสือท้วงติงและจับพิรุธการเขียน TOR เอื้อบริษัทที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์มาแล้วเมื่อต้นกันยา2566แต่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก็ไม่ได้มีการทบทวนแก้ไข TOR ดังกล่าวและมีการดำเนินการเปิดให้มีการยื่นประมูลการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้วงเงิน965ล้านบาทโดยประกาศผลการประมูลไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาและก็เป็นไปตามที่คาดผู้ชนะการประมูลก็คือคนที่ร่วมธุรกิจขายตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติกับเครือญาติอดีตนักการเมืองใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีข้อพิรุธที่ถูกจับผิดว่าชนะการประมูลมาได้อย่างไรเนื่องจากในเอกสารเสนอราคาของบริษัทผู้ชนะเสนอราคาเป็นเงิน950ล้านบาทแต่ในใบประกาศผู้ชนะทำไมถึงเป็น930บาทมีการปกปิดซ่อนเลนส์อำพรางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทดังกล่าวหรือไม่นะครับเสนอราคาอยู่ที่930แต่ในประกาศชนะทำไมถึงเป็น930ก็คือตอนไปเสนอราคา950หายไป20ล้านส่วนบริษัทที่เสนอราคาต่ำ820ล้านกับถูกตีตกเพราะจะเสนอแม้จะเสนอราคาต่ำที่สุดโดยอ้างว่าเอกสารไม่ครบหากเอกสารไม่ครบจะให้เข้าร่วมประมูลไปได้อย่างไรจึงเป็นเรื่องที่มีข้อพิรุธและเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงลึกลงไปอีกจะพบความผิดปกติและข้อสงสัยหลายประการเกี่ยวกับบริษัทที่ชนะการประมูลเช่นบริษัทผู้ชนะงานเป็นคนใกล้ชิดอดีตนักการเมืองใหญ่ชื่อดังของบุรีรัมย์ใช่หรือไม่เป็นบริษัทที่แกนนำมีความสนิทสนมและขับเครื่องบินส่วนตัวรับส่งนักการเมืองชื่อดังคนดังกล่าวด้วยหรือไม่บริษัทดังกล่าวมีกิจการขายตู้น้ำดื่มอัตโนมัติชื่อดังที่เครือข่ายอดีตนักการเมืองดังแกนนำคนสำคัญในพรรคของมท.1เป็นผู้ถือหุ้นด้วยใช่หรือไม่และเป็นคนที่เคยซื้อเครื่องบินนะครับเครื่องบินเนี่ยส่วนตัวมือ2ต่อจากมท.1ใช่หรือไม่นอกจากนั้นพบว่ามีข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้บริหารระดับสูงให้การช่วยเหลือช่วยพลิกคะแนนช่วยหาวิธีการต่างๆและทำทุกวิธีการเพื่อให้บริษัทเอกชนรายดังกล่าวเป็นผู้ชนะการประมูลใช่หรือไม่เพราะเห็นชัดว่าบริษัทที่ชนะการประมูลได้คะแนนเทคนิคที่ต่ำแต่เสนอราคาสูงสุดแต่ใกล้ชิดกับนักการเมืองชื่อดังกับเป็นผู้ชนะการประมูลในงานนี้ไปได้อย่างไรส่วนบริษัทที่ได้คะแนนเทคนิคสูงสุดและเสนอราคาต่ำสุดกับถูกกลั่นแกล้งตีตกให้แพ้ไปได้อย่างไรจากเหตุผลดังกล่าวองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงนำความพร้อมรายละเอียดที่จะจับพิรุธและข้อสงสัยมายื่นร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตรวจสอบและสั่งระงับเซ็นสัญญาบริษัทที่ชนะประมูลไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและหากมท.1ยังเพิกเฉยเรื่องนี้ต้องไปต่อที่กรรมาธิการสภาและปปช.ต่อไปแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องไปที่กรรมาธิการสภาและอีกหนึ่งกรรมาธิการก็คือกรรมาธิการติดตามการใช้งบประมาณก็คือกรรมาธิการติดตามงบประมาณว่าเรื่องนี้โปร่งใสไหมตรงไปตรงมาไหมชัดเจนไหมอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าจากข้อพิรุธนะครับที่คุณศรีสุวรรณเอ่ยขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าแปลก
ที่น่าแปลกมากที่สุดเลยก็คือบริษัทนี้นะครับบริษัทที่ชนะการประมูลเนี่ยนะครับบริษัทที่ชนะการประมูลเนี่ยมันแปลกตรงไหนไหมครับซึ่งเราฟังดูเนี่ยนะครับบริษัทที่ชนะการประมูลเรื่องของเทคนิคเนี่ยต่ำสุดแต่ราคาสูงสุดนะครับถ้าบอกก็ติดกล้อง CCTV เนี่ยก็ต้องเอาที่เขาเรียกว่าอะไรคะแนนเทคนิคเนี่ยเรื่องของเทคนิคสูงสุดเอาเป็นตัวตั้งก่อนและถ้าราคานะครับเท่ากันสมมตินะครับบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องเทคนิคต่ำอีกบริษัทหนึ่งเทคนิคสูงแต่เสนอราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะแน่นอนครับก็ต้องเลือกบริษัทที่เทคนิคสูงอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเป็นราคาสูงกับราคาต่ำเขาก็ต้องเลือกราคาต่ำอยู่แล้วเพื่อให้ได้งานที่ถูกฝ่าแต่เมื่อรวม2อย่างนี้เทคนิคสูงแล้วราคาต่ำกับไม่ได้รับคัดเลือกแต่เทคนิคต่ำราคาสูงกับได้รับคัดเลือกเฮ้ยมันคืออะไรมันขัดกันโดยสิ้นเชิงมันขัดอยู่ในตัวมันเองกล้อง CCTV แน่นอนครับก็ต้องเรื่องของเทคนิคสูงแล้วนะครับยื่นซองประมูลต่ำกับไม่ได้รับงานแต่กลับเป็นบริษัทที่เทคนิคต่ำแล้วยื่นประมูลสูงได้รับงานเพราะเนื่องจากว่าไปรู้จักใกล้ชิดกับอดีตนักการเมืองหรือเปล่านี่คือคำถามที่ตั้งไว้ประชาชนต้องติดตามเรื่องนี้ครับและก็ต้องนะครับทวงถามเรื่องนี้และก็ต้องให้นับกรรมาธิการนะฮะติดตามงบประมาณติดตามเรื่องนี้ด้วยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง